กลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของโควิด19สายพันธุ์กลายพันธุ์นะคะทั้งที่พบในอินเดียการสายกลายพันธุ์3ตำแหน่งที่เรียกว่าสายพันธุ์เบงกอลนะคะสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์บราซิลเนี่ยเขามีการทดลองในห้องแลบที่สหรัฐอเมริกานะคะเป็นห้องแลบที่น่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็ใช้วัคซีนสปุตนิกฟีของรัสเซียซึ่งประสิทธิภาพที่ออกมาล่าสุดเนี่ยก็ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพราวๆ 90% นะคะปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือเรื่องของโควิดกลายพันธุ์หลายสายพันธุ์เนี่ยนะคะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นลดลงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแล้วก็มาทำความรู้จักกับโควิด19กลายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียด้วยนะคะทีนี้ก็มีข่าวดีในบ้านเราค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะเดินหน้าผลิตวัคซีนป้องกันโควิด19ของ AstraZeneca ในประเทศไทยกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์นะคะข่าวดีก็คือว่าวัคซีนที่เราทดลองทำขึ้นมาแล้วเอาไปตรวจสอบคุณภาพเนี่ยก็สรุปล่าสุดก็ได้คุณภาพนะคะก็เตรียมที่จะผลิตกันเองภายในประเทศนอกเหนือไปจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็สั่งให้จัดหาวัคซีนเพิ่มให้ได้อีก100ล้านโดสนอกไปจากนั้นก็ส่งกำลังใจไปกับอินเดียด้วยเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเผชิญการระบาดอย่างหนักนะคะติดตามทั้งหมดนี้ในขยายประเด็นข่าวค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันนะคะว่าไทยยึดหลักมาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอินเดียเข้าไทยพร้อมขอให้กำลังใจทุกประเทศที่มีจำนวนผู้ติดโควิด-19 เพิ่มขึ้นรายวันค่ะเวลานี้ทุกคนต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะทุกคนอยู่ในโลกใบเดียวกันบางทีก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะคะพร้อมย้ำว่าไทยมีมาตรการรับความเสี่ยงอยู่แล้วมีการระงับเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวและเกณฑ์การกักตัวก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดการบริหารสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเวลาแห่งความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติเราจะชนะไปด้วยกันนอกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน 321,604,000 บาทในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการประชาชนในประเทศค่ะก็จะมีเพิ่มเติม 500,000 โดสจากบริษัท Sinovac Biotech ตามกลยุทธ์การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนนะคะค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน 500,000 โดสก็ประกอบด้วยค่าวัคซีนจำนวน 271.25 ล้านบาทและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.99 ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีนในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนจำนวน 31.36 ล้านบาทนะคะโดยจะดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ค่ะส่วนแผนการกระจายวัคซีนนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลได้ให้กระทรวงต่างประเทศติดต่อกับรัฐบาลส่วนฝ่ายธุรกิจเอกชนก็ติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตซึ่งเป็นมาตรการสำคัญซึ่งตอนนี้ก็ได้วัคซีนเพิ่มขึ้นส่วนประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสนะคะตอนนี้ท่านนายกก็บอกว่าเกือบที่จะ 200,000 คนแล้วค่ะแล้วก็ที่เหลือฉีดไปมากกว่า1ล้านโดสนะคะสิ่งที่ตั้งเป้าค่ะก็คือพยายามจะฉีดวัคซีนให้คนไทย50ล้านคนภายในปีนี้โดยในวันนี้28เมษายนก็จะมีการรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนค่ะต้องการให้ประกาศฉีดวัคซีนที่เราได้รับมาเพิ่มเติมในช่วงนี้จากการทำงานเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลนะครับพยายามจะทำให้ครบ100ล้านโดสในปีนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะประชุมรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเช่นสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าในวันนี้เราทุกคนทำงานเต็มที่สามารถแล้วนะครับบุคลากรแพทย์ทั้งหมดทั่วประเทศเจ้าที่ทำงานที่ด่านหน้าไม่ว่าจะแพทย์พยาบาลภาครัฐภาคเอกชนสอสมขณะที่นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนระบุถึงการจัดหาวัคซีนว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการเจรจาจัดหาวัคซีนกับผู้ผลิตวัคซีนที่มีศักยภาพที่จะส่งมอบวัคซีนให้ได้100ล้านโดสภายในปี2564วัคซีนที่จะต้องจัดหาตามเป้าหมายดำเนินการอย่างเต็มที่จากหลากหลายบริษัทค่ะส่วนข่าวลือถึงการเจรจาจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นขอชี้แจงเป็น3ประเด็นดังนี้ประเด็นแรกก็คือกรณีที่บริษัทไฟเซอร์เสนอขายวัคซีนให้ในไทย13ล้านโดสนั้นตรงนี้สถาบันวัคซีนได้ตรวจสอบกับทั้งบริษัทไฟเซอร์และหน่วยงานของไทยเราแล้วนะคะยืนยันว่าประเด็นนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
สำหรับตัวเลข13ล้านโดสเป็นตัวเลขที่ไฟเซอร์ประจำประเทศไทยเสนอบริษัทแม่เพื่อเตรียมหารือกับกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่จำนวนที่เสนอขายให้ไทยเรานะคะทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวเกิดจากประมาณการของบริษัทโดยอ้างอิงจากแผนจัดหาวัคซีนในปี2563ที่เคยตั้งว่าจะจัดซื้อวัคซีนแบบทวิภาคีคิดเป็น 10% ของจำนวนประชากร 6.5 ล้านคนหรือ13ล้านโดสส่วนประเด็นการซื้อวัคซีนไฟเซอร์โดยไม่ต้องใช้เงินมีวัคซีนใช้ก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันค่ะโดยการจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ต้องมีการจ่ายเงินจองตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาและไม่มีข้อเสนอในการจัดส่งวัคซีนให้ใช้ก่อนแต่อย่างใดและสำหรับประเด็นสุดท้ายคือกรณีที่บริษัทไฟเซอร์เสนอขายวัคซีนให้รัฐบาลมาแล้ว4รอบแต่ถูกปฏิเสธยืนยันว่ากรณีนี้ก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกันที่ผ่านมาไฟเซอร์ได้เข้ามาเสนอข้อมูลการวิจัยในระยะต่างๆรวมถึงผลการใช้จริงในต่างประเทศให้แก่สถาบันวัคซีนและกรมควบคุมโรคเป็นระยะแต่ไม่เคยมีการปฏิเสธการเข้าพบนะคะทั้งนี้ผลการศึกษาเพิ่มเติมของบริษัทแสดงให้เห็นค่ะว่าการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนทำได้สะดวกขึ้นและมีข้อมูลสนับสนุนค่ะว่าวัคซีนใช้ได้ในเด็กอายุ12ปีขึ้นไปรวมทั้งเงื่อนไขที่บริษัทสามารถส่งวัคซีนให้ไทยได้ภายในปี2564จึงได้มีการเจรจาต่อเนื่องกันเลยเพื่อที่จะจองซื้อวัคซีนไฟเซอร์โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมประชากรในกลุ่มอายุ12ปีขึ้นไปนะคะขณะที่นายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยค่ะว่าบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดได้ส่งตัวอย่างวัคซีนโควิด-19 ที่ได้ดำเนินการทดลองผลิตเสมือนจริงเพื่อทดสอบความสม่ำเสมอในการผลิตจำนวน5รุ่นการผลิตนะคะโดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพพบว่าวัคซีนทั้ง5รุ่นได้มาตรฐานทั้งการทดสอบความเป็นเอกลักษณ์ความแรงความปลอดภัยและการตรวจทางเคมีฟิสิกส์ตามที่โรงงานของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดได้รับการอนุมัติเพิ่มสถานที่ผลิตวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาในประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในวันที่23เมษายนที่ผ่านมาซึ่งจะสามารถผลิตและส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาในประเทศไทยได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้และสามารถขอการรับรองรุ่นการผลิตกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้โดยตรงในนามวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาที่มีมาตรฐานสากลให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและสามารถส่งออกวัคซีนให้กับประเทศในภูมิภาคต่อไปได้ด้วยทำให้เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประชากรโลกค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะแต่ท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ